ครับสวัสดีครับแฟนเพจสยามสปอร์ตทุกท่านครับตอนนี้เราพาแฟนเพจสยามสปอร์ตครับมาดูบรรยากาศหน้าสนามที่พนาโซนิกสเตเดียมสุริตะนะครับเป็นเกมเจลีก1ครับที่ทางกัมปาโอซาก้านะครับเปิดบ้านรับมือวิเซนโกเบครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าทางทีมเยือนครับวิเซนโกเบครับมีชื่อขวัญใจชาวไทยอย่างบุญจังครับธีรธรบุญมาทันวันนี้ออกสตาร์ทเป็นเสร็จคนแรกนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์มาจนถึงวันนี้ครับได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริง2เกมติดต่อกันเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศหน้าสนามต้องบอกว่าคึกคักครับแฟนบอลทั้ง2ทีมนี่มากันเยอะแล้วต้องบอกว่าเป็นอีก1เกมใหญ่ครับเป็นศึกคันไซดาร์บี้แมตช์ครับเป็นการเจอกันเองระหว่าง2ทีมแห่งภูมิภาคคันไซนะครับซึ่งในเจลีกเองก็จะมีอยู่ประมาณ3ทีมครับก็มีทางวิเซนโกเบกัมบะโอซาก้าแล้วก็เซเลโซโอซาก้านะครับซึ่งเป็นการโคจรมาเจอกันเท่าไหร่ต้องบอกว่าแฟนบอลให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับสำหรับเวลาแข่งขันครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะตรงกับเวลา15นาฬิกาครับซึ่งเป็นประเทศไทยก็เวลาประมาณ13นาฬิกานะครับก็อย่าลืมติดตามชมครับซึ่งวันนี้มีถ่ายทอดสดกลับไปที่ประเทศไทยด้วยนะครับร่วมกันให้กำลังใจบุญจังของเรานะครับผมตรงหน้าสนามต้องคึกคักครับมีซุ้มอาหารมาให้บริการแฟนบอลทั้ง2ฝั่งครับทางมุมนี้ก็จะมีซุ้มเป็นคล้ายๆบ้านบอลของบ้านเราไว้ต้อนรับเด็กๆไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะว่าการโคจรมาเจอกัน2ทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ครับแล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ด้วยครับทางสื่อมวลชนของญี่ปุ่นเองก็ให้ความสนใจครับครับลูกเด็กเล็กแรงนี่เยอะไปหมดแล้วช่วงนี้ช่วงปิดเทอมของญี่ปุ่นครับผู้ปกครองก็จะพาลูกหลานครับมาชมเกมฟุตบอลครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับต้องบอกว่าพานาโซนิกสเตเดียมนะครับเป็นอีกหนึ่งสนามที่ค่อนข้างสวยแล้วแต่ว่าเป็นสนามที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ครับครับก็จะเห็นได้ว่าครับมาด้วยการเป็นคู่รักครับแต่ว่าเชียร์คนละทีมครับครับทางกัมบะโอซาก้าครับก็มีซุ้มกิจกรรมไว้ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกครับไปดูนะครับเป็นแข่งขันเกมครับเป็นวิดีโอเกมนะครับพูดถึงเกมนี่ก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นจำนวนมากครับนี่จะเป็นฝั่งเมสแตนนะครับต้องบอกว่าแฟนบอลหนาตาครับสำหรับทีมวิเซนโกเบก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นอยู่ครับว่ารถบัสมาจอดแล้วนะครับทางบุญจังเราก็เข้าห้องแต่งตัวครับรอออกมาวอร์มในเวลาสักถ้าเป็นประเทศไทยก็ราวๆสักเที่ยงหน่อยๆครับก็จะออกมาวอร์มนะครับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างคึกคักครับเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ครับเจ้าบ้านเองปีนี้นะครับยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับที่ถามมาว่าฝนจะตกหรือเปล่าต้องบอกว่าบรรยากาศอากาศตอนนี้ต้องถือว่ากลับมาหนาวอีกรอบแล้วนะครับอากาศวันนี้ถือว่าหนาวเลยทีเดียวครับต้องดูครับว่ายิ่งเย็นกว่านี้นี่อากาศจะ
หนาวกว่านี้หรือเปล่าเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหน่อยครับก็จะเริ่มคิกออฟทำการแข่งขันแล้วนะครับแฟนบอลก็ทยอยกันมาเต็มสนามแล้วนะครับต้องบอกว่าPanasonic Stadium นะเป็นอีกหนึ่งสนามที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยครับสวยงามเหมือนกันครับก็จะเห็นได้ครับวันนี้แฟนบอลของวิสเซิลโกเบงก็ตามมาเชียร์ค่อนข้างหนาตานะครับแต่ที่บอกครับเป็นดาร์บี้แมตช์คันไซครับอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่ครับนั่งรถไฟมาก็ราวๆ40นาทีครับก็ช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้นะครับช่วงสงกรานต์ก็การที่จะเดินทางมาญี่ปุ่นครับมาดูบอลมาดูนักเตะทีมชาติไทยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมยอดฮิตเลยนะครับหลายๆคนครับที่สอบถามมาก็วางโปรแกรมช่วงวันหยุดครับช่วงสงกรานต์นี่มาญี่ปุ่นกันโดยเฉพาะโอซาก้านี่เป็นเป้าหมายหลักๆเลยครับเพราะว่านอกจากจะมีธีราธรแล้วก็ยังมีอาหารทะเลไว้ที่ให้ชาวไทยครับเป็นที่ถูกอกถูกใจครับมีทัวร์อะไรมาเยอะแยะมากมายครับซึ่งก็น่าสนใจมากว่าช่วงสงกรานต์นี่บอลลีกของเจลีกก็ยังมีฟาดแข้งให้ดูนะครับซึ่งน่าสนใจว่าจะมีแฟนบอลชาวไทยครับติดตามมาให้กำลังใจบุญจังของเราเยอะแค่ไหนครับครับเดี๋ยวจะพามาดูซุ้มสินค้าที่ระลึกกันหน่อยครับก็ต้องบอกว่าสินค้าหน้าสนามครับก็ได้รับความสนใจครับมีหลากหลายให้เลือกครับมีเป็นธงมีเป็นผ้าพันคอครับทางนี้ก็เป็นเสื้อครับส่วนใหญ่เสื้อฟุตบอลครับที่จะมีเบอร์มีชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวดังๆนะครับถ้าอยากจะได้จำเพาะเจาะจงอย่างแฟนบอลที่อยากจะได้เสื้อของธีราธรนี่อาจจะต้องสั่งกันก่อนครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นรูปครับแล้วก็น่าจะเป็นรูปพร้อมลายเซ็นครับมีให้แฟนบอลที่ชื่นชอบนักเตะในดวงใจมาจับจ่ายจับจองเป็นเจ้าของกันได้ครับนอกจากซุ้มสินค้าที่ระลึกครับต้องบอกว่าบรรดาอาหารของกินของหน้าสนามPanasonic Stadiumเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ
เด็กๆครับแหมกำลังสนุกกับบ้านบอลอยู่นะครับบอกว่าใหญ่โตโอฬารจริงครับสำหรับพนาโซนิกสเตเดียมนะครับสนามที่เพิ่งจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ครับประมาณจากข้อมูลที่ได้รับมามันนี่ประมาณปีที่3ครับที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานเราคนที่ถามมานะครับก็ถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 3นะครับเวลาบ่ายโมงตรงที่ประเทศไทยครับต้องบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนี่สาวๆเชียร์บอลเยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะไปสนามไหนก็จะเจอสาวๆนะครับมาดูบอลคนเดียวบ้างหรือมากับคู่รักบ้างนะครับในบรรยากาศได้ยินเสียงในสนามนี้จะเริ่มน่าจะคึกคืนแล้วนะครับแฟนบอลนี่เริ่มส่งเสียงเชียร์แล้วครับก็อีกสักคู่ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับว่าจะต้องเข้าสนามแล้วนะครับว่านักเตะทั้ง2ทีมก็อีกสักครู่น่าจะลงมาวอร์มนะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เป็นเกมใหญ่ครับทางสื่อมวลชนเนี่ยครับก็ให้ความสนใจครับมาสัมภาษณ์แฟนบอลทั้ง2ทีมครับอย่างคู่นี้นะมาด้วยกันแต่เชียร์คนละทีมครับสำหรับคนที่ถามมานะครับก็วันนี้ครับเราทอนบุญมาทันครับวันนี้กลับมาเป็น11ตัวจริงครับซึ่งมีกระแสข่าวตั้งแต่การเกมกลางสัปดาห์แล้วที่เจ้าตัวนะครับถูกเปลี่ยนออกในช่วงท้ายเกมครับซึ่งหลายคนก็สงสัยครับว่าเล่นดีแล้วบอลก็จะจบแล้วทำไมถึงเปลี่ยนตัวออกครับซึ่งก็มาเฉลยในวันนี้ครับก็คือทางตะคายุกิโยชิดะนะครับกุนซือของวิเซนโกเบครับต้องการที่จะใช้งานเจ้าตัวในสุดสัปดาห์นี้ครับเลยถอดออกในช่วงท้ายเกมเลอแวงครับนะครับที่บุกไปชนะโชนันเบลมาเล่3ประตูต่อ0ครับเพื่อเก็บไปใช้งานในวันนี้ครับต้องบอกว่าสนามอากาศสนามต้องบอกว่าชื้นมากครับตอนนี้本日はご来場いただきましてありがとうございます。ゲート番号はチケットに記載しております。こちらをご確認ください。พี่ถามว่าธีรธรนี่ลงตัวจริงชัวร์ไหมต้องบอกว่า 100% แล้วนะครับใบรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าไม่เจ็บช่วงวอร์มนี่ยังไงก็ตัวจริง 100% ครับก็บรรยากาศก็คึกคืนครับสมกับเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ครับบริเวณใกล้ๆของพนาสนิทสเตเดียมก็จะเห็นครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ครับแฟนบอลเริ่มหนาตาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอีกราว1ชั่วโมงครับก่อนที่เกมคิกออฟครับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับบ่ายโมงตรงนะครับที่
ช่อง True Sport HD 3นะครับมาร่วมให้กำลังใจธีรธรบุญมาทันของเราครับในการลงสนามเป็นตัวจริงครับในศึกเจลีกครับเป็นเกมที่2นะครับจะบอกว่า2เกมอีก1เกมก่อนหน้านี้ที่ลงเป็นตัวจริงก็เป็นเกมเยือนครับวันนี้มาเยือนคู่ปรับร่วมภูมิภาคคันไซนะครับอย่างกัมบะโอซาก้านี่ก็ได้รับโอกาสลงเป็น11ตัวจริงอีก1เกมนะครับเดี๋ยวพาไปดูเชียร์ลีดเดอร์น่ารักน่ารักของทางกัมบะโอซาก้าซึ่งตอนนี้กำลังมีการแสดงอยู่ครับている方もぜひ手拍子などから参加してみてください。それでは皆さん早速練習をしていきます。まずは手を前に出して手拍子をする準備をお願いします。それでは1つ目のちゃんと練習をしていきます。ガンバガンバ大阪ガンバガンバガンバ大阪ガンバ。それではどんどん行きますよ。次は2つ目のちゃんと行きます。それでは皆さん手をまた前に出して準備をお願いします。それでは行きますよ。大阪レアレ大阪レアレ。もう一度。แหมบรรยากาศคึกคักน่าดูครับตอนนี้それでは。เราจะลองไปดูมุมอื่นกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงถ้าดูช่วงท้ายของการไลฟ์สดแล้วนะครับว่าผมต้องขอตัวเข้าไปจัดการงานข้างในก่อนครับนอกจากไลฟ์สดครับก็ยังสามารถติดตามรูปสวยๆนะครับบรรยากาศหน้าสนามที่จะลงทางแฟนเพจของสยามสปอร์ตได้ด้วยนะครับของกินเยอะแยะมากมายครับเห็นแล้วหิวเลยครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับเกมกัมบะโอซาก้านะครับที่เปิดบ้านรับมือวิเซนโกเบครับซึ่งวันนี้ธีรธรบุญมาทันของเราลงเป็น11ตัวจริงนะครับจะเตะในเวลา 13:00 น.นะครับตามเวลาประเทศไทยโดยมีการถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 3นะครับซึ่งแฟนบอลชาวไทยครับสามารถติดตามให้กำลังใจตัวแทนของนักเตะไทยของเราได้นะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยนักเตะน่าจะลงมาวอร์มแล้วนะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับต้องไปจัดการงานในสนามอีกเยอะแยะครับถ้ามีโอกาสว่างๆช่วงวอร์มนี้อาจจะมีให้ดูบรรยากาศไลฟ์อีกรอบหนึ่งครับแต่ต้องดูงานอีกทีว่ายังไงบ้างก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านครับที่สำหรับติดตามไลฟ์บรรยากาศหน้าสนามตอนนี้ครับคึกคักครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามนะครับ